เอาละฮะเอาเลยเหรอพี่พึ่งเอาเลยอย่างเหรอเอาละครับว่านะ1 2 3เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mix Space วันนี้เราจะพามิกไปซื้อของเข้าบ้านกันเพราะว่าบ้านมิกเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วล่ะไม่มันก็ยังเหลือแบบตกแต่งแบบพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเราซื้อไว้เกือบครบแล้วแต่ว่าเราเหลืออีกห้องหนึ่งคือห้องนอนแท้ตอนแรกก็มีก็มีอยู่ห้องหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้จะเอาเป็นห้องอะไรนี่ก็เลยบอกว่าเอาเป็นห้องถ่ายรูปสิห้องไลฟ์ห้องอะไรอย่างเงี้ยห้องทำงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยแต่งอะไรอย่างงี้เพราะว่าชอบแต่งบ้านชอบแต่งห้องที่พี่จะแต่งให้มิกเป็นสไตล์ไหนแต่งเป็นโคซี่โฮมเป็นแบบว่ามีต้นไม้ต้นแปลกๆเข้ามาต้นไม้เหรออาจจะมีแบบเรียบง่ายแต่มีลูกเล่นนิดหน่อยไว้ใจขนาดไหนดูจากเซนในการแต่งบ้านแล้วก็เซนในการแต่งรั้วก็เซนในการวาดรูปสร้างสรรค์ก็ต้องให้เขามีความสามารถด้านศิลปะก็ต้องให้เขาแหละพี่เขาแบบวาดรูปเก่งแต่งบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงว่าของแบบนี้ไม่มีในตัวมิกเลยนะศิลปะมันมีเว้ยแต่แค่เราไม่ดึงมันออกมาเอามีอะไรบ้างมิกอยากได้อะไรอ่ะหลักๆเลยใช่ปะเราลองก็มีเยอะอยู่เอาหลักๆก่อนเอาหลักๆแล้วลองอ่ะโอ๊ยไม่หลักๆก็คือของแต่งห้องรับแขกก็จะมีเตียงแหละเตียงอะไรมีถึงว่าห้องนอนเหรอใช่มันคือห้องนอนแขกไงนี่ไม่แนะนำให้เตียงเพราะว่ามันไม่เชิงเตียงมันคือคุณเคยเห็นปะที่มันจะเป็นรางอ่ะไม่มันคือฟิล์มจิ๋วเว้ยมันที่มันวางที่พื้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนชั้นไม้ขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็เอานี่ว่าไม่ถึงญี่ปุ่นดีกว่าเอาเป็นแค่ถ้าอยากจะให้มีเตียงด้วยนี่ไม่แนะนำให้เป็นเตียงเพราะว่าเราจะสมมติไม่มีแขกมานอนใช่ปะแล้วก็เอาแค่ฟูกอะพับเก็บเข้าไปแล้วเป็นห้องอันนั้นไปก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ของเราแต่ถ้ามีแขกเข้ามาเราแค่ปูเข้าไปตักเร็วอะแล้วก็อยากได้พวกโต๊ะที่มันแบบว่าเอาไว้วางของอะที่แบบเป็นไม้หวายแบบเรียกว่าโต๊ะจะเป็นแท่นดีกว่าเก๋กว่าเป็นแท่นขึ้นมามันคล้ายๆโต๊ะแต่เป็นแท่นเป็นลายแบบลายไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นวางของอยากได้แบบตะกร้าหวายแบบฟิลนั้นนะตะกร้าหวายไม่จำเป็นตามเองยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตอนนี้โดนตัดออกจากแต่แกเข้าใจฟิลฉันใช่ปะที่เข้าใจมันคือฟิลนั้นจะเป็นไม้มาจะเป็นโทนสีอุ่นๆขาวน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแค่นั้นเลยเข้าใจแต่เดี๋ยวเอาสุชาติไปให้หนึ่งสักแป๊บหนึ่งเปลี่ยนสีผนังฝั่งหนึ่งเขียวฝั่งหนึ่งแดงฝั่งนึงเงินได้นะมิกก็อยากได้ของตกแต่งนะของตกแต่งเดี๋ยวค่อยก็ได้เพราะว่าอยู่ๆไปมันจะคิดขึ้นได้เองว่าอยากได้อะไรจริงป่ะฉันอยากให้แกซื้อให้ฉันเลยฉันมั่นใจว่าฉันไม่ซื้อแน่นอนเข้าใจป่ะก็วันนี้ไงจะซื้อเท่าไหร่อ่ะ50,000ละกัน50,000โอ้ห้องนี้มีมูลค่า50,000 บาทแต่งสวยๆแต่ไม่ดีเหลือด้วยซ้ำ50,000นี่ว่าเหลือแน่นอนว่าเหลือใช่เวลาไปซื้อของตกแต่งบ้านอ่ะพอเวลาเรามีงบป่ะเราก็จะแฮปปี้เว้ยแล้วพอเรามีงบน้อยเรารู้สึกว่าโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้แต่เราชอบเราก็ต้องทิ้งน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีงบเยอะแล้วก็เลือกเลยครับแต่เราไม่ต้องใช้ของ50,000ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างงบ50,000 บาทสำหรับห้องอเนกประสงค์ของมิกนะครับผมจ้าชุดกบวาที่หนูอยากได้ใช่ถึงบ้านแล้วครับผมคนที่ชอบเป็นไงบ้างคะดิเวิร์ดบ้านมิกหวานอร่อยมากครับไม่ใช่ต้องอันนี้คือเป็นครั้งที่2ที่ผมได้มาบ้านมิกครั้งแรกที่มาเป็นบ้านเปล่าๆยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วนะครับก็เกือบจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับก็มีห้องครัวเรียบร้อยแล้วก็มีระแนงแล้วก็มีคือประโยคนี้กูควรเป็นคนอ๋อก็มีเยอะครับอ๋อมาบ้านมิกโอเครู้เองก็ตอนนี้ครับก็ประมาณ 80% แล้วอันนี้คือคันแรกนะมันต่างกันยังไงที่ฉันพูดตะกี้คนละคนพูดไงคนของไหมบ้าคนของเลยสิ่งได้มาประมาณเท่าไหร่ประมาณ 25,000 บาทจริงไหมใช่แล้วยังไม่รวมของฉันนะที่ฉันจ่ายให้ก่อนเท่าไหร่ไม่บอกสิ่งนั้นน่าถือว่าเป็นของขึ้นบ้านใหม่ให้เท่าไหร่ไม่บอกบ้านหลังนี้คือจริงๆแล้วอ่ะเราอยากได้บ้านที่มันแบบโค โคซี่แล้วก็โมเดิร์นนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ทำไมมันหลายแบบเราก็แค่เอาเล็บที่เราชอบใน Pinterest เนี่ยส่งมาให้เขาดูว่าแบบเราอยากได้มูดฟิลนี้คือมิกซ์เป็นคนไม่ชอบบ้านเหลี่ยมเว้ยมันเลี่ยนเราก็เลยให้มันมีโค้งขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยใครเป็นคนเสนอใครคนเสนอนะให้เลือกเองไม่ใช่อันนี้ใครคนเสนอว่าต้องมีโค้งบ้างเองใครคนเสนอว่าต้องมีบ้างพี่เอิร์ธบอกว่าบางทีมันมีเหลี่ยมเยอะไปมันต้องเอาโค้งมาตัดบ้างอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมประตูขึ้นบันไดมันก็จะเป็นแบบโค้งชอบใช่ไหมกับการที่มีโค้งเข้ามาใช่เพราะอะไรโค้งมันทำให้บ้านดูแบบว่าไม่แข็งจนเกินไปแล้วตรงนี้มันก็ดูแบบทับสีความเข้มของมันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาจ้าเข้ามาเลยโซนนี้มันเป็นโซนที่เขาเรียก living roomใช่ไหมของบ้านมันคือห้องนั่งเล่นเป็นที่รูมแล้วก็มันมีอะไรบ้างดีเทลของเขาจริงป่ะแพงอะไรรู้ไหมแพงอันนี้เหมือนห้องเอิร์ธเลยนะห้องแค่เนี้ย80,000ไม่แต่มันยาวไงความยาวใช่มันยาวมันก็เลยแบบราคาสูงเฮ้ยแต่ว่าความเก๋มันคือตรงนี้เว้ยอะไรนะมันสไลด์ได้สไลด์ยังไงไหนจริงๆอ่ะอันนี้มันคือห้องเก็บของใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีห้องเก็บของตรงนี้มันตลกอ่ะมันจะไม่สวยมันก็เลยบอกให้เขาอ่ะทำไงก็ได้ให้มันแบบซ่อนไว้ให้หมดอ่ะมาเข้ามาในอีกห้องนึงเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวก็จะมีเก้าอี้ตรงนี้ใช่ไหมเก้าอี้ตรงนี้แล้วเราอ่ะตั้งใจว่าเราจะเหมือนมันจะมีแบบมานั่งตรงนี้อีกอันนึงเล็กๆอะไรเงี้ยตัวกินข้าวควรเป็นวงกลมปะหรือว่าบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นสายมูเตลูที่สุดยังไงตัวกินข้าวต้องเป็นวงกลมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายมูเตลูที่สุดแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นวงกลมเฮ้ยพูดถึงมูเตลูแชนเดอเลียข้างบนห้องนักเล่นก็ต้องเป็นเลขคู่เขาบอกว่าไฟต้องเป็นเลขคู่มันขาย7ไฟ7ดวงเพิ่ม1ดวงให้มันเป็น8ตรงนี้จะเป็นอะไรเขาเรียกครัวฝรั่งอ่ะก็เป็นแบบไว้ทำของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบขนมปิ้งขนมปังกาแฟอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นครัวไทยก็ยังมีความโค้งคือเราไม่อยากให้ใครเห็นเขาเรียกว่าอะไรวะแทงน้ำแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนลอนดี้ก็จะเป็นครัวที่มีฮูดแล้วก็เขาบอกว่าบ้านอ่ะมันต้องแบบน้ำซ้ายไฟขวามันจะแบบว่าถ้าเกิดเราสลับฝั่งกันบ้านมันจะร้อนสมมติบ้านนี้เป็นบ้านที่มีครอบครัวผัวเมียจะทะเลาะกันไฟต้องไฟเป็นเลขคู่นะเว้ยเขาบอกว่าครัวที่ดีคนเนี่ยเป็นครัวตัวแอลสมมตินะอันนี้ก็น้ำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟไปเลยแต่ว่าเราไม่มีตังค์เราก็เลยเอาตรงนี้แล้วเราแก้เคสเอาเขาบอกว่าให้เอาต้นพูด่างมาวางไว้ขั้นกลางถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดแต่แล้วปกติเราข้างนอกเนี่ยมันเป็นกระจกมาก่อนปะหรือว่ามันเป็นพื้นที่เปิดโล่งมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งมันไม่มีตรงนี้อันเนี้ยอันนี้บิวไป500,000อันนี้แพงมากเหมือนกันบ้านตอนที่ทำครัวแพงเหมือนกันแล้วครัวกับบ้านแมวอะไรแพงกันบ้านแมวขอพูดเรื่องมูเตลูอีกนิดนึงนี่บันไดนี้ตอนแรกมันจะเป็นซี่เท่ากับทุกขั้นเลยแต่ว่าผมไปดูบอกว่าเขาบอกว่าบันไดเนี่ยมันต้องใหญ่กว่าเท้าของเราบันไดตอนแรกมันจะแคบกว่านี้ใช่ปะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเหลือพื้นที่อันเนี้ยเยอะใช่ปะแปลว่าบ้านนี้จะมีเหลือกินเหลือใช้ตอนแรกมันเท่ากับเท้าผมเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้เขาแบบทำลูกบันไดเพิ่มขึ้นมาข้างบนก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าอะไรปวดกินจริงอันนี้ก็จะเป็นห้องของสมหมายกับสมพรนี่คือห้องแมวของมิกซ์แต่จริงอ่ะแอบอยากเอาห้องนี้เป็นห้องที่มีเปียโนอยู่ตรงกลางเพราะว่าก็แบบเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นเป็นหรอไม่เป็นแต่ว่าอยากให้มันมีอย่างนี้แล้วก็ฝึกร้องเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บจะไปเรียนเปียโนหรือเอาจริงตอนแรกก็อยากเป็นห้องหนังอะไรเงี้ยแต่ก็เอายังไม่มีห้องแมวก็เลยแบบอันนี้ต้องมีห้องให้เขาแล้วล่ะจริงมาแล้วถึงห้องนอนใช่ไหมมิกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของมิกอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า3 ตู้นี่เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะแบบทำงานเนี้ยมีโต๊ะคอมอะไรเงี้ยคือเตียงคือฐานเขาต่ำมากทำไมถึงเอาฐานที่มันเกี้ยไม่ชอบเตียงสูงอะชอบเตียงสูงใช่ไหมใช่คือผมอยากได้อันนี้คือความชอบส่วนตัวนะผมชอบห้องที่มีไฟไหนเปิดไฟให้ดูหน่อยสีม่วงสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยแบบเปิดไม่ได้ยังไม่ได้ทำแล้วพอมันซ่อนไฟไงบางทีก็แบบสีเหลืองให้แบบเข้ามาโคซี่มา walk in closet มา walk in closet กันอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าตู้เสื้อผ้าทุกวันนี้ตู้เสื้อผ้า3 ตู้อะแล้วก็ไม่พอเลยแบบไม่สามารถเก็บเสื้อผ้าที่แบบว่าเรามีได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์ที่เก็บพวกกระเป๋าของแบบของใช้ที่เรารักอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำที่มิกสั่งให้เขาทำใหม่เพราะมิกไม่ชอบอ่ะมิกเป็นคนไม่ชอบหินอ่อนเลยอะไรเงี้ยไม่ชอบลายหินอ่อนก็เลยแบบให้เขาแก้สุดท้ายนะครับเราก็มาถึงห้องที่อย่าเท้าถึงห้องที่พี่เอิร์ธนะครับจะแต่งห้องนี้แล้วสิ่งของที่เราเลือกกันวันนี้มันโอเคไหมมันถูกโอเคไหมมันเป็นของที่โอเคเพราะว่าพี่เอิร์ธเนี่ยเขาเป็นคนเลือกให้เขาเป็นคนเลือกให้แล้วมันเริ่มเลยมั้ยเริ่มอะไรเลือกเอาเลยเหรอเริ่มแต่งห้องจริงปะไปดูห้องข้างๆก่อนเลยล่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของแต่ว่าคิดอีกอย่างนึงอยากจะเป็นห้องออกกำลังกายโอ้โหตอนแรกนะแต่วันนี้มีมันใกล้วันเกิดพี่เอิร์ธแล้วก็ต้องทำอะไรเขาแบบป้าทำอะไรทำเค้กไม่เอาบล็อกอัพมาไม่มีบล็อกอัพวันนี้จะทำด้วยฝีมือตัวเองคอยดูระหว่างที่มีทำเค้กให้เอิร์ธก็ต้องตอบแทนน้องว่าแต่งห้องเหรอไม่ไปเอาเก้าอี้ที่ขนมาจากทางชั้นหนึ่งยกมาแล้วก็มาประกอบข้างได้เดี๋ยวจะขนขึ้นมาให้นะครับแล้วประกอบด้วยให้น้องประกอบเราต้องช่วยกันเราจะทำเค้กแล้วเค้กของเราจะทำจากหม้อหุงข้าวตอนนี้ผมจะทำเค้กเนี่ยผมอยากให้ดิเอิร์ธทำของที่ซื้อมาวันนี้ประกอบให้สำเร็จนายเข้าใจเปล่าเพื่อนยากไม่เข้าใจหรอกนะพูดไม่พอประกอบให้หน่อยครับพี่เอิร์ธเดี๋ยวทำเค้กให้กินอย่างจริงจังและจริงใจอ้าวขอให้หน่อยครับเอาดีๆอ้าวเวอร์ประกอบให้หน่อยครับอยู่ในกล้องหรอกมันเลยทำปกติไม่ทำหรอกไม่พูดไม่ทำด้วยโอเคเอาคัตเตอร์มาค่ะเอามาฆ่ามันนี่แหละฆ่ามันขอบคุณครับเดี๋ยวเอิร์ธจะประกอบเก้าอี้นะครับที่ซื้อมาวันนี้นะครับส่วนนี้ก็จะทำเค้กวันเกิดผมนั่นเองใช่อันดับแรกแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อนมาเริ่มชิ้นแรกอันไหนลองดูส่วนนี้ก็อันนี้มันองศามันอันนี้นี่ทำอะไรอ่ะมาทำไหมเราไปทำเค้กแทนให้อ๋อไม่เป็นไรไม่ใช่แนวเหมือนกันทำไม่ได้อ่ะตอนนั้นเธอต้องสู้นะไม่สู้แล้วอ่ะมันก็เย็นดีลองดูก่อนต่อโดมิโนยากกว่าอีกไม่ยากเรามาช่วยกันดีกว่าตอนนี้กำลังจะเอาเนยกับไข่มาผสมกันไข่แดงนะเอาผิดสคริปต์เอาเนยลงอ่างเปล่าแล้วให้ต่อคุณผู้ชมฉันเป็นห่วงทั้งสองอันเลยเธอดูมียูทูบให้ดูนะเราไม่ดูหรอกเพราะเรามั่นใจโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวไปเที่ยวอะไรกันง่ายๆแล้วกันเนาะทำอะไรอย่างนี้หรอกเนาะอันนี้มันท้อเหมือนกันเนาะเหมือนชาวบ้านปกติแบบซื้อถือเค้กมาเซอร์ไพรส์พอไม่ได้มันต้องกระท่อนกระแท่นอย่างนี้แหละถึงจะเป็น EMS ที่เกรดออกให้แล้วเราจะมาใส่น้ำตาลทั้งหมด30 กรัมมาเดี๋ยวช่วยทำเค้กดีกว่าไม่เป็นไรค่ะมาเพราะว่าเราเทแล้วทำไม่เป็นช่วยต่อนะปะต่อไม่ได้จริงปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวจะทำให้ทำไงทำเป็นหรอเป็นค่ะทำจ้ะมันยังไม่ละลายต้องรอมันละลายเราต้องค่อยๆคลุกไปใช่ไหมมันจะละลายได้ไงคุณแข็งขนาดนี้ใส่น้ำตาลแล้วตีแล้วใส่ไข่แดงด้วยนี่แต่ตั้งใจทำนะบอกก่อนให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่เลยเราละลายอยู่นะมีไฟไหมตีละลายตีไม่ได้มันแข็งนี่ไงเฮ้ยทำไมทำได้อะพี่จะสอนนะอยู่เอานั้นวางไว้มุนไปข้างไหนนี่เราก็ต้องเก่งอ่ะแล้วก็ไม่เก่งอ่ะเละแล้วว่าเดินเลยอ่ะไปช่วยเขาทุกอย่างเลยเว้ยเก่งนะอย่าบอกว่าแค่หมุนน็อตก็ทำไม่ได้นะไม่ใช่หมุนอะไรอย่างคือเอาจริง ริงๆมันมีความผิดพลาดนิดนึงเพราะว่าพริกใส่ไข่แดงเข้าไปนิดนึงมันก็เลยอาจจะตีขึ้นช้าหน่อยใช่ไหมครับคุณมหากรรมบอกหน่อยใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรมันได้อยู่ใช่ปะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใส่แป้งเค้กเราใช้ทั้งหมด150กรัมตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างไม่ไร้ปลายทางไม่มีปลายทางรู้สึกว่าฉันจะได้กินข้าวไหมแล้วทำไมไม่เล่าแป้งก่อนเอาแป้งลงครับผมแล้วเราก็ต้องใช้ผงฟู1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาเราจะร่อนแป้งแล้วนะแม็กบุ๊กคุณอานนท์เละเลยรู้แล้วทุกคนแป้งมันดูสากมากน่าจะได้สากๆนั่นแหละเหมือนที่เราคิดกันไว้เลยเนาะหรือว่าเราต้องซื้ออันนี้ป่ะไอ้เป็นสีชมพูมาอีกอันหนึ่งอ่ะหรอใช่ป่ะคือผ้าที่เราซื้อดูแบบมันเป็นสีชมพูแต่เธอซื้อสีขาวใช่ป่ะชมพูป้าสีชมพูเหรอใช่สีชมพูเอาตรงๆนะมันจะเสร็จตั้งนานแล้วด้วยการซื้อของเนี่ยถ้าเกิดโซฟาไปซื้อชิ้นแรกหมดค่ะชิ้นที่2หมดค่ะชิ้นที่3ได้นี้เลยจริงปะเนี่ยของเขามันง่ายกว่าของเราโอ้มันง่ายนี่ไงมันมีข้าวโพดมันมีไส้ในมันมีสมาร์ทโฟนมันมี2ชิ้นนะเวลาซื้อโซฟาหรือว่าเรายังไม่เอาเราไม่ได้ขึ้นมาหรือเปล่ามันไม่ได้มันไอ้ขาวๆมันไม่ใช่คุมไว้หรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแบบที่คุมไอ้นุ่มๆเราไม่ได้เอาขึ้นมาหรือเปล่ากล่องลองดูสิสรุปลองไปอีกรอบสรุปไม่มีผ้าคุมหรอก็ปึ๊บเข้าไปเสร็จแล้วเหลือแต่ผ้าคุมไม่เห็นแล้วก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่มีผ้าคุมทำไงมันไม่ได้ใช่เป็นผ้าอย่างเดียวมั้ยแต่ใช่เดี๋ยวปอกต้องมีปอกคุมมันมีจะไปซื้อใหม่ตลอดคุณจะได้อันนี้มาจริงๆหรอวันนี้ซื้อของตกแต่งห้องให้มิกหมดไปเท่าไหร่ให้ถ่ายให้ทีมงานถ่ายด้วยให้มิกถ่ายด้วยอ๋อที่ซื้อมาเองใช่ไหมซื้ออะไรมาให้พูดซิเอางี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าซื้ออะไรมาบ้างเราจะอันบ็อกกันเลยละกันชิ้นแรกนะครับเป็นแจกันสีขาวอันนี้ฉันบอกนี่ตัวเราไม่ได้หยิบมาแต่เดินไปหยิบมาว่ามีอยากได้ก็เลยเป็นแจกันตัวนี้เห็นชอบดอกกุหลาบอ่ะตอนเราวาเลนไทน์นี่คือดอกกุหลาบที่ให้วาเลนไทน์ละกันกุหลาบก็ต้องเป็นเอามาเป็นคู่แล้วก็เป็นอันนี้อ๋อต้นไม้เอาซื้อต้นไม้มาด้วยต้นไม้อยู่ข้างล่างเป็นต้นไม้สูงๆหน่อยเอาไว้มุมบ้านถังขยะเป็นแบบคือแบบตะกร้าเป็นกระถางต้นไม้ใช่นี่ก็เป็นผ้าสองผืนที่สมมติว่าเอาไว้อันนี้ผืนนี้เป็นแบบวางเป็นพัดไว้บนโซฟาบนเก้าอี้สีชมพูซึ่งต้องซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับส่วนนี้ที่เราซื้อมาตอนแรกเป็นตะกร้าใส่ของสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเอาผ้าวางไว้บนตะกร้าแล้วก็วางโคมไฟอีกอันนึงตอนนี้กำลังจะเอาแป้งลงครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาเนยทาไอหม้อหุงข้าวก่อนให้แบบว่ามันไม่ติดแล้วก็เพื่อความอร่อยแล้วก็เพื่อความสวยงามเรียบร้อยครับครับผมเสร็จแล้วเรามาหุงเค้กกันดีกว่าครับผมมาใช้เวลา40นาทีตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พี่เอิร์ธเลือกมาให้ในวันนี้นี่แถวว่าปรับได้นะเฮ้ยสวยนะเราสามารถคอนโทรลไฟได้ว่ามันไปส่องไปทางไหนมาอันบล็อกกันดีกว่าอันบล็อกอันนี้คือกระจกอันนี้คืออะไรอันนี้คือผ้าคลุมปักหมอนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มิกเลือกอันนี้ฮารูมิเซ่เป็นฮารูโต้มันคือเขาเรียกว่าสตูแบบสั้นๆแบบเอาไว้นั่งพื้นที่แมวชอบนอนกันอ่ะก็นอนด้วยหรอซื้อปักหมอนมาคืออันนี้ตอนแรกไม่รู้ถ้าไม่มีคนบอกถ้าเอิร์ธไม่บอกพี่กูไม่บอกก็จะไม่รู้ว่ามันมีปลอกหมอนกับหมอนนะแล้วเข้าใจว่าหยิบมาแล้วมันจะเป็นหมอนเลยอันนี้อะไรอ่ะหมอนแบบมีเลเยอร์มีสองสีอ๋อแล้วพอเป็นแบบภาพคลุมชมพูมันก็จะเข้ากับอ๋อเข้ากันเป็นไงฮะอันนี้คืออะไรตะกร้าใช่ไหมตะกร้าเอาไว้ใส่ของ อยากได้แบบตะกร้าหวายแบบฟิลนั้นนะตะกร้าหวายไม่จำเป็นใส่ของก็ได้แล้วก็เป็นตกแต่งก็ได้ใช่เฮ้ยโอ้ยมี2 อันมี2 อันเพิ่งรู้ตกใจหมดเลยมี2 อันไม่ความรู้สึกเมื่อกี้คุ้มว่ะซื้อ1 ได้ 2คุ้มอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟเป็นแบบว่าไม้สานนะเพราะจริงๆอ่ะนี่ก็อยากให้ห้องนี้เป็นห้องฟิลสไตล์แบบญี่ปุ่นเฮ้ยอันนี้อินโดเหมือนกันนะบาหลีนะทำไมมันไม่เหมือนในรูปเลยไอ้เหมือนที่เราโชว์เลยอะแต่ตอนเปิดไฟมันสวยนะแล้วก็พรมอ๋อใช่จริงๆแล้วต้องพรมวางก่อนมาที่พื้นใช่ปะโอ้ดูซิว่ามันจะไปยังไงไปมันจะอยู่ยังไงนะไปทั้งหัวทั้งหางชอบเรียนอย่างนั้นเลยลองดูไม่รู้เอาแหละนี่คือมุมที่เอิร์ธแต่งให้มิกนะครับแล้วก็อันนี้คือเค้กที่มิกต้องทำให้เอิร์ธทำนี่คุณจะทำอะไรไหนอธิบายหน่อยผมอยากทำเป็นเค้กมินิมอลคุณเคยเห็นไหมที่มันจะเป็นสีขาวๆอ่ะมันถึงว่าหน้าเค้กมันจะไม่เรียบเท่าไหร่มันจะปักไปปักมาใช่ไหมเสร็จละสวยนะช่วยทำได้ปะทำเองแล้วไม่ติดนี่ผมเรียนมาไม่เอาขอทำให้ดูครับให้ดูก่อนอย่าเราดูก่อนมันเละแล้วเนี่ยเอาใหม่อีกเอาไอวิเอาอันนี้ออกขอชิมชิมหน่อยเนาะเนื้อเค้กเหรอเอ้ยจะมันก็เป็นหลุมไหมโอ้โหนิดเดียวเองนี่หัดทำอ่ะไม่ต้องทำมันอาจจะเละไปแล้วแต่ว่าเราจะทำขึ้นมาใหม่อาจจะดูไม่น่ากินแต่ทำด้วยใจนะจ๊ะเราต้องปิดไม่ให้เห็นเนื้อแป้งนะไม่ห้ามให้มันเห็นเนื้อแป้งนะเฮ้ยเดี๋ยวทำเองแม่มันทำสวยทำเองฉันทำให้เธอเสร็จแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะขอบคุณครับเก่งจังเลยเค้กเสร็จแล้วทุกคนช่วยกันร้องเพลงหน่อยแล้ว Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthdayปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะครับที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันขนาดนี้ก็ขอให้พี่เอิร์ธนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็คิดอะไรก็แบบขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกปรารถนาเลยใช่ไหมแล้วก็ขอให้พี่เอิร์ธเป็นพี่ที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคอะไรที่เคยผิดพลาดไปแล้วหรืออะไรที่เคยทำที่คิดว่าแบบว่าไม่อยากทำมันอีกอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบว่าทำได้ขอบคุณครับพรที่มิกอวยพรมาให้เอิร์ธนะครับก็คืนเข้าไปนะครับไม่เอาเหรอไม่ได้หมายความว่าไม่เอานะหมายความว่าก็ขอให้พรที่มิกอวยพรให้เอิร์ธก็สำเร็จกับมิกเหมือนกันแล้วผมก็ขอให้เป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็สู้ๆกับทุกเรื่องนะครับผมมีอะไรก็บอกได้เลยกลับแล้วล่ะก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอบคุณที่มิกมาทำเค้กให้แล้วก็ขอบคุณที่มิกยกห้องนี้ให้เอิร์ธในการแต่งห้องนะครับผมก็ thank you นะเดี๋ยวแต่งใหม่เดี๋ยวไปแต่งใหม่ไม่เดี๋ยวต้องกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปแต่งใหม่นะครับมีแล้วก็ปรึกษาได้เรื่องบ้านยินดีช่วยเสมอบ้านไปซื้อปอกแล้วมาทำอีกรอบหนึ่งแล้วกันเชื่อว่าใช่ไหมกูพูดยังไม่ทันขาดคำเลยแล้วไม่ทำดีๆตกเลยตกนะระวังนะอร่อยไหมเดี๋ยว ไว้ครั้งหน้าถ้าEMSจะพาไปไหนหรือว่าจะพาไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมGood NightขอบคุณGood Nightครับบ๊ายบายครับจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พี่เอิร์ธเลือกมาให้ในวันนี้ทำอะไรอ่ะเปิดไงอ่ะเปิดพัดยังเสียบแล้วแล้วมันจะมีปุ่มข้างหลังมีปุ่มข้างหลังเลยหลังโค้งเลยมาให้ลูกจ้าโค้งก็ว่านี่อ๋ออันเลยเหรอเอาใหม่เฮ้ย EMS Earth Mix Space